นับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสื่อของสหรัฐเผยแพร่ภาพนายดวนเดวิดในวัย60ปีอดีตสมาชิกแก๊งนักเลงกันในแคลิฟอร์เนียที่ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมนายทูพักชาเกอร์แรปเปอร์ชื่อดังเมื่อปี1996ได้ถูกนำตัวเข้าไปในห้องพิจารณาคดีซึ่งอยู่ในระหว่างการฟ้องร้องที่ศูนย์ยุติธรรมภูมิภาคในลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นายเดวิสได้ให้การยอมรับแล้วว่าเขานั้นมีส่วนร่วมในการสังหารโดยอวดอ้างว่าเขานั้นเป็นผู้สั่งการลงมือสังหารเพื่อที่จะแก้แค้นให้กับหลานชายของตนที่ก่อนหน้านั้นได้มีการทะเลาะกับแรปเปอร์คนดังกล่าวซึ่งภายใต้กฎหมายของรัฐเนวาดาใครก็ตามที่ช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนการฆาตกรรมจะถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมเช่นเดียวกันนายทูพัชชาเกอร์ได้ถูกสังหารในเหตุการณ์ยิงที่ลาสเวกัสเมื่อวันที่7กันยายน2539ในขณะนั้นเขามีอายุเพียง25ปีซึ่งในคดีนี้ได้ใช้เวลายืดเยื้อลากยาวมาเป็นเวลานานกว่า27ปีโดยคณะลูกขุนใหญ่เห็นพ้องกันว่ามีสาเหตุที่เป็นไปได้ในการคืนคำฟ้องร้องดังกล่าวนี้ขึ้นมาถึงแม้ว่าคดีนี้จะมีอายุ27ปีแล้วก็ตามอีกทั้งจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกเข้าตรวจค้นบ้านของภรรยาของนายเดวิสเมื่อเดือนกรกฎาคมเจ้าหน้าที่ได้พบกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภาพถ่ายรวมถึงบันทึกความทรงจำต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมของนายทูพัคชาเคอร์อย่างไรก็ตามนายชาเคอร์เป็นศิลปินแรปเปอร์ชาวอเมริกันที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในแรปเปอร์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดตลอดกาลโดยมียอดจำหน่ายสูงสุดในโลกขายได้มากกว่า75ล้านชุดทั่วโลกเพลงของชาเคอร์ส่วนใหญ่มักกล่าวถึงการโตมาท่ามกลางความรุนแรงความยากลำบากในชุมชนสลัมการเหยียดเชื้อชาติปัญหาในสังคมซึ่งเขานั้นถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านความเหลื่อมล้ำอีกด้วยโดยมีเพลงฮิตตลอดกาลอย่าง California Love และ Dear Mama รวมทั้งยังมีภาพยนตร์อีกหลายเรื่องด้วยกัน